กลับมาครับคุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแถวๆซอยวิภาวดี64มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียนมาแล้วก็เอากล้องวงจรปิดมาให้กับทีมข่าวมารีนทีวีด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้อยู่ๆเพื่อนบ้านซึ่งไม่ได้รู้จักกันนะฮะอยู่ๆเนี่ยเพื่อนบ้านมาทำร้ายร่างกายมาตีเธอพอแม่เห็นแม่จะเข้าไปช่วยถูกลูกชายกระโดดถีบจนล้มเลยแล้วเรื่องราวนี้ถูกแชร์กันนะฮะทาง Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะฮะทางด้านของคนก่อเหตุเองมี2แม่ลูกนะเดินมาถึงปั๊บมาตะโกนเรียกผู้เสียหายพอผู้เสียหายเดินออกมาจากบ้านนี่ถูกกระชากออกมาแล้วก็ตบๆๆๆดูนะฮะแล้วสักพักหนึ่งแม่ของผู้เสียหายพยายามจะเข้ามาห้ามลูกชายวิ่งมากระโดดถีบคนแก่ล้มลงไปนอนกับพื้นนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในซอยวิภาวดี64นี่ดูความยาวเนี่ยนะฮะเป็น10นาทีเลยกว่าเหตุการณ์จะสงบลงแล้วเกิดขึ้น17มีนาคมที่ผ่านมาตีกันขนาดนั้นอยู่กลางซอยจนชาวบ้านเป็นพลเมืองดีต้องเข้ามาช่วยจับแยกดูแล้วเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าผู้ชายเป็นวัยรุ่นไปกระโดดถีบคนแก่จนล้มส่วนผู้หญิงถูกตบสภาพอาการบาดเจ็บลองดูหน่อยทีมข่าวเราได้ภาพมานะฮะเป็นภาพนิ่งนี่ดูนะฮะคนร้องเรียนคุณรัฐบาดเจ็บขนาดนี้ตาเขียวหน้าบวมแล้วถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรกันแน่เราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุเราไปเจอคุณรัฐเธอเล่าให้ฟังบอกว่าคู่กรณีโอ้โหดูแผลทางซ้ายมือช้ำจนม่วงฮะคู่กรณีเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนแค่รู้ว่าบ้านเนี้ยหน้าตาแบบนี้แล้วปรากฏไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยอยู่ๆแม่ของไอ้สองแม่ลูกเนี่ยนะคนเป็นแม่ลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วดิ่งเข้ามาแล้วทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในคลิปเลยพอแม่หนูเห็นเข้ามาพยายามจะห้ามไอ้ลูกชายคนก่อเหตุก็วิ่งเข้ามากระโดดถีบแล้วก็ถามเอาจริงคุณรัฐเขาทำถึงขนาดนี้มันต้องมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่าคุณรัฐบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สุนัขมาคุ้ยขยะจนกระจุยกระจายแล้วก็เรื่องที่จอดรถจอดกันริมซอยแบบเนี้ยเลยมีปัญหากันคิดว่าเขาน่าจะไม่พอใจเรื่องนี้มากกว่าแต่ไม่เคยทะเลาะกันจริงๆอยู่ๆเขาก็มาตีแบบนี้เลยลองไปฟังนะฮะคุณรัฐดูฮะถ้าจะบอกว่าคุณน้องข้าหาถังขยะมาใส่หน่อยนะคะเพราะว่าขยะมันจริงๆหน้าบ้านพี่แล้วก็ประตูรั้วทุกฝั่งนะคะคือแบบใครไปใครมาต้องปิดเพราะว่าไม่งั้นหมามันจะเข้ามาคุยขยะเราก็รู้อยู่แต่ทีเนี้ยแฟนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งจะปิดไม่ปิดก็ทางเขาเขาบอกเราก็แค่บอกวันนั้นวันเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเราไม่ได้คิดค่ะแล้วก็เขาก็จอดรถน่ะเขาจริงเขาจอดหน้าบ้านเขาแต่มันเหลื่อมมาหน้าบ้านเราเขาก็เลยไปบอกเขาว่ารบกวนเอารถเข้าบ้านหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยรบกวนเอารถเข้าบ้านหน่อยเพราะว่าเราอะแข่งรถเข้าลำบากเขาบอกก็มึงไม่เตือนเองอะเออเขาพูดแบบเนี้ยแต่เราไม่เคยคุยกับเขานะวันนั้นเขามาพูดตรงนี้วันนี้เขาทำร้ายเราอ่ะเขามาพูดใช่เลยค่ะเขาดึงเราออกไปตรงนี้ตามคลิปเลยทีเสร็จปั๊บแม่เราแม่พี่น้องก็วิ่งมาช่วยแม่ออกประกันให้แม่ก็เลยพูดบอกว่าเป็นอะไรกันทำไมไม่คุยกันดีๆล่ะลูกแม่พูดอย่างนี้มึงไม่ใช่แม่กูไม่ใช่ลูกมึงไม่ต้องมาพูดค่ะประมาณพูดหลังจากที่เราจีบเขาพูดตามที่ทะเลาะกันนี่แหละก็ต้องฟังความสองด้านคุณผู้ชมฮะเราเลยเดินทางไปที่บ้านของคนก่อเหตุซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะฮะแต่ปิดประตูหน้าบ้านเงียบเลยแล้วพยายามจะติดต่อเรียกคนในบ้านนะฮะปรากฏว่าไม่มีใครออกมาพูดคุยซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องเนี่ยบอกว่าความคืบหน้าทางคดีที่ตอนแรกคุณรัฐเนี่ยบอกว่ามาแจ้งความแล้วคดีไม่คืบไม่มีแม้แต่จะเรียกคนก่อเหตุไปสอบปากคำเนี่ยเอาจริงๆคือส่งตัวคนเจ็บคือทางฝั่งคุณรัฐกับแม่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเรียกคนก่อเหตุมาให้การ29เมษายนนี้เพราะฉะนั้นคดีมีความคืบหน้าแน่นอนไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือปล่อยทิ้งเอาไว้นะฮะ